วัสดีครับสำหรับการบรรยายในครั้งนี้จะเป็นเรื่องของศาสนายูดายนะครับศาสนายูดายจะต้องเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลกศาสนาหนึ่งศาสนานี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อโลกเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับปาเลสไตน์มากว่า 5,000 ปีปัจจุบันถือว่าเป็นศาสนาของชนชาติอิสราเอลเนื้อหาที่จะเรียนในครั้งนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสนาหลักธรรมของศาสนายูดายก็จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาโดยโครงสร้างเนื้อหาจะมีอยู่9ประเด็นสำคัญก็คือประวัติของศาสนาศาสนาพยากรณ์คนสำคัญที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดศาสนายูดายบัญญัติสิบประการพระเจ้าสร้างโลกดวงวิญญาณจุดหมายสูงสุดพิธีกรรมที่สำคัญเด่นๆสัญลักษณ์ทางศาสนาและนิกายสำคัญเริ่มต้นเรามาดูศาสนายูดายบางทีเราก็เรียกศาสนายิวถือว่าเป็นศาสนาของชนชาติยิวซึ่งปัจจุบันเราเรียกพื้นที่ของชาวยิวที่อยู่นี่ว่าประเทศอิสราเอลนั้นยิวเนี่ยเป็นชื่อของชนชาตินอกจากคำว่ายิวเรายังมีคำว่าจูเดียหรือจูดาซึ่งพวกอิหร่านนิยมเรียกจูเดียจูดาที่บางครั้งบางคนเรียกยูดาห์มันชื่อก็อยู่ที่ลักษณะของการออกเสียงของคนแต่ละพื้นที่แต่ชื่อที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือยิวหรือยูดาห์นอกจากนี้ยังมีคำที่เรียกชนเผ่าหรือชาวยิวอีกชื่อหนึ่งก็คือฮิบรูฮิบรูเป็นชื่อที่พวกที่อยู่ในคณาอันคือบริเวณอิหร่านนิยมเรียกอิหร่านปาเลสไตน์มันชื่อที่เรียกคนนับถือศาสนายูดายเนี่ยก็จะมีอยู่สองชื่อคือยิวกับฮิบรูมันชื่อฮิบรูนี่คือชื่อที่ใช้เรียกชนชาติยิวก็เป็นชื่อที่ใช้เรียกชนชาติและยิวยังใช้เป็นชื่อเรียกศาสนาก็ขอสร้างความเข้าใจเริ่มต้นไว้ก่อนว่ายิวเป็นทั้งชื่อชนชาติแล้วก็เป็นชื่อศาสนาส่วนฮิบรูเป็นชื่อชนชาติและยูดายก็เป็นชื่อของศาสนาศาสนานี้ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามเราถือว่าชื่อเป็นการเรียกตามคนที่เรียกทำไมจึงเรียกยิวอันนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกคนที่เลร่อนเช่นเดียวกับฮิบรูก็เป็นชื่อชนชาติของชาวคณาอันที่เรียกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งว่าพวกฮิบรูซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มท
างนักวิชาการเนี่ยเรียกพวกนี้ว่าพวกซิมเมติกพวกซิมเมติกแต่ชาวคณะเรียกว่าอิบูเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาและชนชาติก็ว่าได้ถามว่าทำไมจึงใช้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาและชนชาติเพราะชนชาตินี้เราถือกันว่าเริ่มก่อตัวอย่างชัดเจนก็เมื่อศาสนาเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าองค์เดียวสร้างโลกสร้างมนุษย์แต่ว่าความเชื่อนี้เป็นเรื่องบอกเล่าไปยังอดีตการนับจุดเริ่มต้นเนี่ยนับจากศาสดาคนสำคัญก็คือศาสดาโมเสสนั้นเราจึงถือว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของชนชาติยิวนั้นจุดเริ่มต้นของศาสดาโมเสสเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ957ปีก่อนพุทธศักราชเป็นจุดที่เรียกว่าทำให้ชาวยิวชาวฮิบรูเนี่ยรวมตัวกันเป็นกลุ่มคนจนกระทั่งเป็นชนชาตินะครับมากกว่าเป็นพวกเล่ร่อนเป็นกลุ่มเล็กๆเรามาเริ่มต้นดูเนื้อหาของศาสนานี้ก่อนศาสนายูดายในทางวิชาการเนี่ยเราถือว่าเป็นศาสนาของชนเผ่าซิมิติกซึ่งพวกที่อยู่ในแถบคณาอันในปาเลสไตน์เรียกพวกนี้ว่าพวกฮิบรูที่เรียกว่าฮิบรูเนื่องจากเป็นพวกเลลอนเดินทางเลี้ยงฝูงสัตว์ไปเรื่อยๆไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพวกฮิบรูดั้งเดิมก็นับถือเหมือนกับมนุษย์หลายๆที่ก็คือบูชาเทพเจ้าประจำท้องฟ้าต้นไม้ภูเขาน้ำพุว่าทำไมจึงเป็นต้นไม้ภูเขาน้ำพุที่มีลักษณะพิเศษก็เนื่องจากเกิดขึ้นบริเวณทะเลทรายว่าจุดไหนที่เป็นโอเอซิสจุดไหนที่เป็นน้ำพุใต้ดินตรงไหนที่มีต้นไม้ภูเขาก็จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษพวกเผ่าซิเมติกหรือพวกคิดบูเนี่ยก็เลี้ยงสัตว์เล่ร่อนเมื่อเจอทรัพยากรธรรมชาติต้นไม้น้ำก็เคารพบูชาและเรียกสิ่งนั้นว่าเอลหรืออินหมายถึงพระเจ้าชื่อเอลหรืออินเนี่ยกลายเป็นชื่อเรียกนามพระเจ้าถ้าไปเกี่ยวข้องกับพระเจ้าองค์ไหนก็ใช้เอลอินเกี่ยวกับสิ่งนั้นเช่นเอลยอนก็คือผู้สร้างฟ้าผู้สร้างแผ่นดินเอโรฮานก็คือผู้ทรงพลังนั้นคำว่าเอลหรืออิลจึงเป็นชื่อที่หมายถึงพระเจ้าเป็นชื่อที่หมายถึงจากพวกเซมิติกเมื่อเห็นธรรมชาติต้นไม้ภูเขาที่ไหนก็เชื่อว่าสิ่งนั้นมีพระเจ้าอยู่สิ่งนั้นมีพระเจ้าอยู่ก็เรียกได้ว่าเริ่มต้นชนเผ่านี้นับถือพระเจ้าหลายองค์พระเจ้าเป็นวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในธรรมชาติต่างๆชนเผ่าซิมิติกเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งชื่ออับราฮัมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของศาสนายูดายเนื่องจากอับราฮัมเนี่ยได้รับคำสั่งจากพระเจ้าว่าให้เดินทาง
หาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าจะประทานให้ก็เลยออกเดินทางจากมุนอูซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอิหร่านในปัจจุบันเนี่ยออกเดินแดนเดินทางเพื่อหาดินแดนที่พระเจ้ามอบให้ในการเดินทางหาดินแดนเนี่ยพระเจ้าตั้งชื่อหมายว่าอับราฮัมให้ทำหน้าที่พาเผ่าเซเลติกของคนของกลุ่มของตนเนี่ยเดินทางหาดินแดนที่อยู่ใหม่ให้เป็นหลักแหล่งมากกว่าการเล่นล่อนไปในทะเลทรายเพื่อหาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หมดแล้วก็เดินทางอับราฮัมนับว่าเป็นศาสดาพยากรณ์คนแรกที่มีชื่อสำคัญในศาสนายูดายแล้วก็ถือว่าเป็นลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากโนอาซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าสั่งให้พามนุษย์ขึ้นเรือเมื่อครั้งน้ำท่วมโลกซึ่งโนอาและเรื่องน้ำท่วมโลกเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเรื่องของความเชื่อหรือคำสอนในศาสนาแต่เริ่มต้นอับราฮัมเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกหลานของโนอาแล้วก็ถือว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ท่านหนึ่งที่สำคัญที่เป็นพื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นศาสนายูดายอย่างเป็นทางการพระเจ้าที่พูดถึงของเผ่าเซเมติกเนี่ยความจริงแล้วพระนามนี้ก็เป็นพระเจ้าของชนเผ่าหรือเผ่าหนึ่งที่เรียกว่าเผ่ามีเดียนที่อยู่ในทะเลทรายประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เหมือนกันพระนามของพระเจ้าก็คือยะโฮวาห์มีที่มาจากยะฮาเวห์คำว่ายะโฮวาห์หรือยะฮาเวห์ในภาษาอียิปต์หมายถึงฉันคือฉันในภาษาฮิบรูหมายถึงสภาพที่เป็นเองหรือความเป็นเองชื่อนี้มีส่วนสำคัญพระเจ้าที่ทรงพระนามว่ายะโฮวาห์หรือยาเวเนี่ยในปัจจุบันถือว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับพระเจ้าในศาสนาคริสต์และพระเจ้าในศาสนาอิสลามด้วยเหตุนี้ศาสนายูดายเนี่ยจึงถือว่าเป็นต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามพระนามของพระเจ้าจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่ความหมายที่บอกว่าฉันคือฉันหรือความเป็นเองเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่น่าสนใจในความมีอยู่ของพระเจ้าก็นับว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่สำคัญที่สุดในโลกเมื่อพระเจ้าทรงสั่งให้อับราฮัมเดินทางเพื่อหาดินแดนที่พระเจ้าได้มอบให้เป็นข้อสัญญาว่าพระเจ้าจะมอบที่ดินอันอุดมสมบูรณ์ให้กับชนเผ่าของอับราฮัมแต่เพื่อเป็นพันธสัญญาก็ต้อง
ให้คนที่ออกเดินทางกับอับราฮัมทำพิธีสุญญะนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งก็ว่าได้จนกลายเป็นพิธีกรรมที่สำคัญทั้งของยิวของชาวยิวและของชาวมุสลิมในปัจจุบันการที่พระเจ้าให้ทำสุญญะหรือการขีดอวัยวะเพศก็เพื่อเป็นพันธสัญญาว่าเป็นคนที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นกลุ่มของอับราฮัมที่ออกเดินทางเนี่ยก็ทำพิธีขีดเมื่อเดินทางจนกระทั่งพบดินแดนระหว่างเดินทางเนี่ยถือว่าทุกคนเป็นคนของพระเจ้าลูกหลานของคนที่อยู่ที่เดินทางด้วยที่อพยพและไปอยู่ด้วยกันในดินแดนใหม่เป็นคำมั่นสัญญาต้องทำเช่นนั้นโดยเฉพาะผู้ชายและให้ทำตั้งแต่นับถือเริ่มนับถือพระเจ้าวันไหนก็ให้คลิกตั้งแต่วันนั้นอีกกรณีหนึ่งก็คือเด็กที่เกิดเมื่อครบ8วันก็ให้ทำการคลิกอวัยวะเพศคลิกปลายหนังของอวัยวะเพศชายเป็นพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัมและลูกหลานของอับราฮัมแลกกับดินแดนแห่งพันธสัญญาซึ่งเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์นั่นก็คือที่ประเทศอิสราเอลในปัจจุบันเป็นข้อตกลงว่าผู้นับถือพระเจ้าต้องทำใครไม่ทำต้องถูกตัดออกจากชนชาติใครไม่คลิปถือว่าละเมิดพันธสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่ไล่ออกจากศาสนาแต่เป็นการไล่ออกจากชนชาติเพราะชนชาตินี้เป็นชนชาติที่มาจากพระเจ้าด้วยเหตุนี้เองชาวยิวเนี่ยจึงถือว่าตัวเองเป็นมนุษย์ที่มาจากพระเจ้าคงต้องย้อนไปนิดนึงว่าถ้ามนุษย์คิดว่าตัวเองเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสิ่งที่เกิดก็คือความภูมิใจในชนชาตินี่เป็นเรื่องที่ชาวยิวเองฝังอยู่ในความเชื่อแล้วก็เป็นวิถีชีวิตเป็นหลักที่ต้องปฏิบัติด้วยความเชื่อว่ายิวคือชนชาติที่มาจากพระเจ้าภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในภายหลังเป็นภาพของประเทศอิสราเอลในปัจจุบันแต่นี่คือพื้นที่ที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอับราฮัมว่าจะประทานดินแดนที่บริสุทธิ์ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ให้เป็นที่อยู่อย่างถาวรดินแดนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็คือดินแดนปาเลสไตน์เราเรียกว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัมที่จะมอบดินแดนมาให้กับลูกหลานของอับราฮัมในปัจจุบันก็ยังถือว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนบริสุทธิ์เป็นดินแดนของพระเจ้าในปัจจุบันถือว่าทั้งคริสต์อิสลามก็
มีจุดกำเนิดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่อิสราเอลเหมือนกันเพราะดินแดนแห่งพันธสัญญานี้จึงถือว่าเป็นพื้นฐานของศาสนาสำคัญของโลกทั้งคริสต์และอิสลามดินแดนนี้พระเจ้าได้มอบให้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างที่อยู่ที่มั่นคงให้กับชาวยิวที่ไม่ต้องเล่ร่อนในดินแดนอาหรับและเล่ร่อนในที่อื่นๆแต่ก็ยอมรับชื่อที่ผู้อื่นตั้งให้นั่นคือฮิบรูหรือพวกเล่ร่อนในศาสนายูดายเนี่ยเป็นชื่อดั้งเดิมฮิบรูก็เป็นชื่อที่พวกคณาอันตั้งให้ในฐานะพวกเลลอนยูก็เป็นชื่อที่พวกเปอร์เซียตั้งให้ในฐานะเป็นพวกเลลอนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจากชื่อนี้ต่อมามีชื่อที่ชาวยิวหรือพวกฮิบรูเรียกตัวเองมาว่าอิสราเอลที่มาของชื่อนี้ก็ด้วยหลานของอับราฮัมที่ชื่อยาโคบเป็นลูกของอิสซักเป็นหลานของอับราฮัมอับราฮัมอยู่ในฐานะปู่อิสซักเป็นพ่อยาโคบเป็นหลานที่สืบทอดความเชื่อจากอับราฮัมที่ว่าพระเจ้าจะมอบดินแดนบริสุทธิ์ให้และให้ทุกคนเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวระหว่างการเดินทางหาดินแดนยาโคบเกิดต่อสู้กับบางสิ่งทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดการต่อสู้ยาโคบสู้ได้ตลอดไม่แพ้ก็เลยถามว่าท่านคือใครพระเจ้าของเราคือพระเจ้าและเราจะตั้งชื่อให้ท่านใหม่ในฐานะที่ปั้มสู้กับพระเจ้าจึงให้ชื่อว่าอิสราเอลจากนั้นเป็นต้นมาชื่อนี้มีบทบาทกับชาวยิวและทำให้ชาวยิวหรือชาวฮิบรูที่คนอื่นเรียกเหมือนกับดูหมิ่นดูถูกเกิดความภาคภูมิใจในชื่อที่พระเจ้าประทานให้คืออิสราเอลที่แปลว่าผู้ปั้มสู้กับพระเจ้านักวิชาการทางศาสนาบางคนบอกว่าควรจะแปลว่าผู้มั่นคงต่อพระเจ้าไม่ว่าจะแปลว่าผู้มั่นคงต่อพระเจ้าหรือผู้ปั้มสู้กับพระเจ้าและพระเจ้าทรงประทานนามว่าอิสราเอลถือว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่ชาวยิวภูมิใจแล้วก็เห็นว่าควรจะใช้ชื่ออิสราเอลมากกว่าฮิบรูหรือพวกเลลอนหรือยิวซึ่งสองคำนี้เป็นคำเหมือนกับการดูถูกอ
จุดเริ่มต้นของยาโคที่เล่ร่อนได้ชื่อใหม่ลูกของยาโคบคนหนึ่งชื่อโยเซฟที่ต้องเดินทางออกจากบ้านเนื่องจากความขัดแย้งของพี่น้องจนกระทั่งโยเซฟซึ่งเป็นลูกของยาโคบเนี่ยถูกจับขายให้เป็นทาสในอียิปต์จากการที่ยาโคบถือว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าโยเซฟก็ได้รับพรจากพระเจ้าให้เชี่ยวชาญในการพยากรณ์นั้นโยเซฟแม้ว่าจะเป็นทาสก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพยากรณ์ที่โด่งดังที่สุดในอียิปต์โยเซฟพยากรณ์ให้กับฟาโรห์ที่ฝันเห็นเกี่ยวกับความเจริญความล่มสลายความอุดมสมบูรณ์ความเสียหายของการเกษตรในอียิปต์โยเซฟได้พยากรณ์ทำให้ฟาโรห์ชื่นชมในความสามารถก็เลยตั้งโยเซฟให้อยู่ในตำแหน่งอัครเสนาบดีก็จากทาสกลายเป็นคนสำคัญในอียิปต์อียิปต์เองถือว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นเรียกว่าเป็นเจ้านายเป็นคนชั้นสูงแล้วก็จับคนเล่ร่อนต่างๆเอามาซื้อขายเป็นทาสในจำนวนทาสเนี่ยที่มีมากที่สุดก็คือพวกยิวหรือพวกฮิบรูนอกจากเป็นทาสก็ยังมีที่ทำมาหากินแบบอื่นด้วยการเลี้ยงสัตว์ด้วยการค้าขายอียิปต์จึงถือว่าชนชาติฮิบรูเป็นชนชาติเล่ร่อนที่ทำมาหากินให้กับทำสร้างสิ่งก่อท่าสิ่งก่อสร้างให้กับอียิปต์ทุกอย่างเรียกว่าเป็นผู้ใช้แรงงานนั้นจุดเริ่มอีกสำคัญอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือความสัมพันธ์ของอียิปต์ในฐานะเจ้านายชนชั้นปกครองและฮิบรูที่ส่วนมากเป็นทาสในอียิปต์จากการที่ฮิบรูชาวฮิบรูหรือชาวยิวเนี่ยไอ้พวกเล่นร่อนพวกนี้เข้มแข็งอดทนที่สำคัญก็คือเฉลียวฉลาดเป็นคนเก่งฟาโรห์ปรารถนาสร้างพีระมิดชาวฮิบรูชาวยิวก็สามารถขนอิฐมาสร้างเป็นพีระมิดตามคำสั่งของฟาโรห์ได้สำเร็จสร้างหลายปีนิดเพื่อเป็นที่เก็บพระศพของฟาโรห์ต่างๆวันโยเซฟเองเมื่อเป็นอัครเสนาบดีก็มีส่วนที่จะช่วยแนะนำชาวฮิบรูให้ทำงานในขณะเดียวกันฟาโรห์เองก็เกรงใจไม่กดขี่เพราะมีผู้พยากรณ์ที่เป็นชาวฮิบรูคอยให้คำแนะนำแต่หลังจากโยเซฟสิ้นชีวิตฟาโรห์องค์ใหม่เกิดขึ้นอีกเหมือนกันฟาโรห์เกิดความคิดว่า
คิดดูเนี่ยอดทนเข้มแข็งแข็งแรงเฉลียวฉลาดถ้าปล่อยให้ชาววิทย์ดูอยู่ในหยิบมากๆไม่กำจัดต่อไปก็จะเป็นอันตรายแก่หยิบรวมทั้งฟาโรห์ได้รับการพยากรณ์ว่าต่อไปเนี่ยจะมีชาวฮิบรูก่อความวุ่นวายในอียิปต์ฟาโรห์ก็เลยสั่งให้ฆ่าเด็กฮิบรูที่เกิดใหม่ทุกคนเพื่อ 1. ควบคุมไม่ให้พวกฮิบรูอยู่ในอียิปต์มากขึ้น 2. เพื่อป้องกันคนที่จะมาทำลายอียิปต์ตามคำพยากรณ์มันจากสองกรณีนี้ทำให้ฟาโรห์สั่งฆ่าเด็กฮิบรูที่เกิดใหม่ทั้งหมดในสมัยนั้นจุดนี้เองผู้หญิงชาวฮิบรูคนหนึ่งกลัวลูกจะถูกฆ่าก็เลยจับใส่ตะกร้าลอยน้ำเด็กคนนี้หลังจากลอยน้ำเป็นติดที่ท่าน้ำซึ่งขณะนั้นมีธิดาของฟาโรห์ส่งน้ำอยู่เห็นตะกร้าเกิดความสงสัยได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยเปิดดูแล้วก็เก็บเด็กคนนี้มาเลี้ยงพร้อมกับตั้งชื่อว่าโมเสสแปลว่าเราได้ฉุดจากน้ำนับว่าเป็นเด็กคนเดียวที่รอดตายจากการสั่งฆ่าเด็กฮิบรูทั้งอียิปต์โมเสสได้รับการเลี้ยงดูในฐานะราชบุตรบุญธรรมต่อมาในราชวงศ์ของฟาโรห์นับว่านี่คือจุดกำเนิดของศาสนายูดาห์มันจากที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นจะเห็นได้ว่ามีทั้งอับราฮัมยาโคบโยเซฟในศาสนายูดาห์เนี่ยเราถือว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็คือผู้ที่พระเจ้าเลือกให้ประกาศคำสอนเราเรียกท่านเหล่านี้ว่าศาสดาพยากรณ์แต่ก่อนหน้านี้เรายังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าท่านได้ตั้งศาสนาโมเสสใช้ชีวิตอยู่ในราชวงศ์อียิปต์จนกระทั่งเป็นหนุ่มได้รับการไว้วางใจในฐานะราชบุตรบุญธรรมอยู่ในอียิปต์ในฐานะที่เป็นเจ้าของชาวอียิปต์แต่วันหนึ่งที่ออกไปคุมการสร้างพีระมิดเห็นชาวอียิปต์ทำร้ายแรงงานชาวฮิบรูเฆี่ยนตีชาวฮิบรูจนตายโมเสสเกิดบันดาลโทสะก็เลยฆ่าชาวอียิปต์ชาวอียิปต์ที่ถูกฆ่าคนนั้นเป็นผู้ควบคุมงานเมื่อฟาโรห์ทรงทราบว่าโมเสสได้ฆ่าหัวหน้าคนคุมงานชาวอียิปต์ฟาโรห์ก็โกรธมาก
ในขณะเดียวกันโมเสสเริ่มได้รับรู้ว่าตัวเองแท้จริงแล้วเป็นชาวฮิบรูที่ธิดาของฟาโรห์องค์ก่อนเก็บมาเลี้ยงจากเด็กที่ถูกลอยน้ำเลยตัดสินใจหนีจากอียิปต์ไปอยู่กับเผ่ามีเดียนซึ่งเผ่ามีเดียนเนี่ยได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่านี่คือจุดเริ่มที่พูดถึงพระเจ้าที่ทรงพระนามว่ายาเวห์เผ่ามีเดียนเป็นอีกหนึ่งเผ่าที่เล่ร่อนอยู่ในทะเลทรายแต่ยึดในพื้นที่ที่มีโอเอซิสคือมีบ่อน้ำมีอิฐผาลัมมีทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงแกะโมเสสได้อยู่กับเผ่ามีเดียนในฐานะที่เป็นทั้งบุตรเขยในฐานะที่เป็นนักบวชนักวิชาการทางศาสนาเชื่อว่าเผ่ามีเดียนเนี่ยนักบวชหรือผู้ประกอบพิธีกรรมเป็นทั้งหัวหน้าเผ่าเป็นนักผู้ปกครองและเป็นทั้งนักบวชในคนคนเดียวกันอันโมเสสได้สืบทอดคำสอนในศาสนามีเดียนในศาสนาของเผ่ามีเดียนเรื่องพระเจ้าองค์เดียวและได้เป็นราชบุตรเป็นลูกเขยของเผ่ามีเดียนจนกระทั่งโมเสสได้ถือว่าเป็นผู้นำเผ่าเป็นผู้นำเผ่านั่นมีหน้าที่ดูแลเผ่าดูแลทุ่งหญ้าดูแลสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะแกะซึ่งการเลี้ยงแกะก็จะมีไม้เท้าไว้ต้อนแกะดูแลแกะในคำสอนของศาสนายูดาห์เชื่อไหมว่าวันหนึ่งระหว่างที่โมเสสพาฝูงแกะออกไปกินหญ้าปรากฏฝูงแกะฝูงแพะนะครับทั้งแกะทั้งแพะวันหนึ่งเกิดแพะตัวหนึ่งหนีออกจากฝูงเดินเข้าไปในถ้ำหินโมเสสได้เดินตามเข้าไปที่ถ้ำแล้วก็พบกับต้นไม้วิเศษซึ่งต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่ตายแล้วแต่เปล่งรัศมีขณะที่โมเสสเข้าไปในถ้ำต้นไม้ได้เปล่งรัศมีแล้วก็มีเสียงจากต้นไม้วิเศษนั้นว่าเจ้าคือใครนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่โมเสสได้พบกับพระเจ้าจากการที่พระเจ้าถามว่าเจ้าคือใครโมเสสได้ตอบว่าข้าคือโมเสสเกิดคำสอนเกิดเสียงจากต้นไม้วิเศษบอกว่าเราคือพระเจ้าของพวกเจ้าเราคือพระเจ้าของอับราฮัมอิสซักยาโคบนี่คือพระเจ้าของชาวฮิบรูหลังจากนั้นพระเจ้าทรงกล่าวต่อว่าเจ้าคือคนที่เราเลือกเจ้าเป็นผู้ที่ปลดปล่อยชาวยิวทั้งหลายให้พ้นจากการเป็นทาสและนำพวกเขาไปยังดินแดนอิสราเอลอันบริสุทธิ์เราจะมอบพลังให้แก่เจ้าเจ้าจงเดินทางไปปลดปล่อยพวกเขาพวกเขาในที่นี้ก็คือชาวยิวหรือชาวฮิบรูที่เป็นทาสอยู่ในอียิปต์เป็นจุดที่ทำให้โมเสสคิดกลับไปช่วยเหลือชาวฮิบรูที่อยู่ในอียิปต์และนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าป
เปลี่ยนสถานภาพจากมนุษย์ของโมเสสเป็นศาสดาพยากรณ์ก็คือผู้ที่พระเจ้าเลือกให้ช่วยเหลือมนุษย์ผู้ที่พระเจ้าเลือกให้สั่งสอนมนุษย์ในศาสนาของกลุ่มที่เชื่อพระเจ้าแบบนี้เราเรียกว่าศาสดาพยากรณ์นั้นโมเสสเมื่อพระเจ้าเลือกก็ตัดสินใจแล้วก็เดินทางไปที่อียิปต์อีกครั้งเพื่อปลดปล่อยชาวยิวให้พ้นจากการเป็นทาสและนำพาชาวยิวหรือชาวฮิบรูไปยังดินแดนที่พระเจ้าทรงประทานให้ซึ่งโมเสสก็ได้แอบเข้าไปในอียิปต์จนกระทั่งได้มีโอกาสพบกับฟาโรห์องค์ใหม่ซึ่งตนเองคุ้นเคยในฐานะที่เคยอยู่ในราชวงศ์ของอียิปต์ฟาโรห์ใหม่ก็ยกโทษให้กับโมเสสแต่ไม่ให้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นคนอียิปต์ให้โมเสสอยู่เป็นทาสเช่นเดียวกับชาวฮิบรูอื่นๆแต่จากความสามารถพิเศษของโมเสสจากการที่โมเสสเคยอยู่ในราชวงศ์ของอียิปต์โมเสสก็ได้เป็นทาสของชาวฮิบรูและร่วมในการก่อสร้างทั้งพีระมิดบ้านเรือนต่างๆสร้างสิ่งก่อสร้างให้กับอียิปต์แต่ในการก่อสร้างนี้โมเสสเป็นทั้งหัวหน้าทาสที่สำคัญโมเสสเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณโยเป็นผู้นำนอกจากแรงงานและยังเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวฮิบรูทั้งหมดเพราะฉะนั้นชาวฮิบรูเนี่ยในการก่อสร้างก็จะฟังคำสั่งของโมเสสนั้นโมเสสจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นคนแรกเนี่ยที่ตั้งสมาคมแรงงานโดยเฉพาะสมาคมก่ออิฐเนื่องจากสมัยนั้นการก่อสร้างของอียิปต์ใช้อิฐเป็นหลักและชาวฮิบรูเนี่ยเก่งในการใช้อิฐเพื่องานก่อสร้างโดยมีโมเสสเป็นผู้นำบทบาทครั้งนี้ทำให้โมเสสเนี่ยได้รับการยกย่องอย่างมากจากชาวฮิบรูและในระหว่างนี้เองโมเสสก็พยายามทำให้ชาวฮิบรูเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเชื่อเรื่องดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าจัดประทานให้และโมเสสได้ชักชวนให้ชาวฮิบรูเดินทางหาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าได้มอบให้ซึ่งในครั้งนั้นโมเสสก็ได้ขอให้ฟาโรห์ปลดปล่อยชาวฮิบรูให้มีสิทธิ์ที่จะเดินทางออกจากอียิปต์ขอให้ปลดปล่อยชาวฮิบรูให้พ้นจากความเป็นทาสซึ่งฟาโรห์เองก็ไม่ยอมครั้งนั้นเกิดการแสดงปฏิหาริย์ระหว่างโมเสสกับนักบวชของอียิปต์และโมเสสได้ใช้ไม้เท้าที่ตัวเองมีอยู่ตั้งแต่สมัยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเสกเป็นงูจนชนะนักบวชของอียิปต์และโมเสสก็ได้กล่าวว่าถ้าท่านไม่อยากให้อียิปต์ต้องวุ่นวายก็จงปลดปล่อยชาวฮิบรูเสียถ้าฟาโรห์ไม่อนุญาตอนาคตจะต้องเกิดความวุ่นวายเป็นเรื่องที่ทำให้ฟาโรห์ของอียิป
คิดมากจนกระทั่งเกิดความวุ่นวายในอียิปต์ขึ้นจริงๆเกิดโรคระบาดฟาโรห์ก็เลยอนุญาตให้โมเสสนำชาวฮิบรูออกจากอียิปต์ได้ในระหว่างของการที่โมเสสได้อยู่ในอียิปต์โมเสสทำตามข้อตกลงดั้งเดิมที่พระเจ้าได้ประทานตั้งแต่อับราฮัมก็คือให้ทุกคนคิดปลายอวัยวะเพศหรือทำสุนัขอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นพันธสัญญากับพระเจ้าโมเสสย้ำให้นับถือในพระเจ้าองค์เดียวก่อนการเดินทางไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาซึ่งจะใช้วิธีการเดียวกันกับอับราฮัมก็คือคลิปให้เชื่อพระเจ้าองค์เดียวเพื่อเตรียมพร้อมและเป็นสัญญามั่นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าที่จะได้ดินแดนแห่งพันธสัญญาดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าจะมอบให้ระหว่างทางเนี่ยครับก่อนหน้านี้เมื่ออับราฮัมได้เดินทางมาแล้วแต่หลังจากนั้นความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรต่างๆโดยเฉพาะความแข็งแกร่งของอียิปต์เนี่ยก็ได้ทำลายล้างทุกพื้นที่แล้วก็จับคนที่ไม่ใช่ชาวอียิปต์มาเป็นทาสเพราะฉะนั้นดินแดนแห่งพันธสัญญาของฮิบรูเนี่ยชาวฮิบรูเองก็ถูกกดขี่แล้วก็เป็นทาสมาอยู่เรื่อยๆและโมเสสก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเมเสอาก็คือพระผู้ช่วยเฮรอดความคิดนี้ก็สืบทอดมาตั้งแต่อับราฮัมจนกระทั่งในยุคเราก็คือถูกนำไปใช้ในศาสนาคริสต์ด้วยเช่นกันเรากลับมาที่โมเสสเมื่อโมเสสสอนให้คนยึดมั่นในพระเจ้าองค์เดียวให้ทำพันธสัญญาระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าโดยการขีดเอาไว้ว่าเพศก่อนออกเดินทางไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาเมื่อทุกคนพร้อมก็ออกเดินทางไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาในการเดินทางครั้งนี้โมเสสพาชาวฮิบรูทั้งหมดมายังทะเลแดงเชื่อกันว่าครั้งนั้นเกิดทะเลแหวกเป็นทางให้ชาวฮิบรูเดินข้ามจากอียิปต์ไปยังคณาเพื่อไปสู่ดินแดนใหม่เมื่อชาวฮิบรูเดินทางข้ามทะเลแหวกกองทัพอียิปต์ที่โกรธแค้นโมเสสที่เกลียดชาวฮิบรูไล่ตามเพื่อจะกำจัดด้วยความโกรธแค้นทะเลแหวกนี้ก็ปิดลงทำให้ทหารอียิปต์ตายไปเป็นจำนวนมากและชาวฮิบรูก็เดินทางข้ามทะเลแดงเพื่อไปสู่ดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาไว้แต่ระหว่างการเดินทางคนที่มาด้วยชาวฮิบรูที่เดินทางอพยพบางคนเกิดความโลภอยากได้ของของคนอื่นบางคนที่มาด้วยก็หอบรูปปั้นทองคำก็เกิดการแย่งชิงทรัพย์สมบัติระหว่างทางเกิดการอดอาหารมีทั้งการแย่งชิงการลักทรัพย์เหตุนี้ทำให้ขบวนการเดินทางเกิดความวุ่นวายโมเสสได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้ขึ้นไปบนภูเขา
เรียกภูเขาซีนายข้างล่างประชาชนที่เดินทางมาก็ปล่อยให้รอคอยเมื่อโมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายได้40วันก็ลงมาพร้อมกับแผ่นหินสองแผ่นเราเรียกแผ่นหินนี้ว่าบัญญัติ10ประการซึ่งบัญญัติ10ประการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคัมภีร์สำคัญในศาสนายูดาห์และเป็นจุดเริ่มต้นคำสอนแรกที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรคำสอนที่สำคัญในศาสนายูดาห์ที่ถือว่าเป็นจุดกำเนิดเลยก็คือบัญญัติ10ประการที่ถือว่าเป็นคำสอนแรกที่โมเสสรับประทานมาจากพระเจ้าในขณะเดียวกันคำสอนที่สำคัญในศาสนายูดาห์ก็มีคำสอนเรื่องอื่นเช่นพระเจ้าสร้างโลกคำสอนเรื่องดวงวิญญาณเรามาดูเรื่องที่1บัญญัติ10ประการบัญญัติ10ประการที่โมเสสถือลงมาจากภูเขาซีนายนับว่ามีส่วนสำคัญในการระงับความวุ่นวายของชาวฮิบรูที่เกิดการถกเถียงที่เกิดความขัดแย้งขณะที่อพยพอยู่นั้นบัญญัติ10ประการในแผ่นที่1จงอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือเรา2อย่าทำรูปเคารพเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่บนฟ้าแผ่นดินและน้ำ3อย่ากราบไหว้ปฏิบัติรูปเหล่านั้น3ข้อนี้นับว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ชาวฮิบรูผู้ที่หอบทองคำหอบรูปปั้นทองคำหอบเทวรูปหยุดแล้วก็หันมาเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวข้อที่4อย่าออกพระนามพระเจ้าขอไปอย่าออกนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรและจงนึกถึงวันบริสุทธิ์หรือวันพักเรียกวันสบายซึ่งครั้งนั้นเนี่ยคำสอนเรื่องพระเจ้าสร้างโลกมีอยู่แล้วและพระเจ้าได้หยุดในวันที่7คือวันศุกร์จนถึงวันเสาร์เป็นวันที่พระเจ้าสร้างโลกเราเรียกว่าวันสบัดหรือวันพักเพราะฉะนั้นก็มีวันหยุดพักอยู่บัญญัติต่อมาก็คือจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านคำว่าอย่าโลภครัวเรือนเนี่ยหมายถึงผู้หญิงหรือภรรยาทาสผู้ชายทาสผู้หญิงวัวลาสิ่งของอื่นๆอย่าอยากได้ของคนอื่นมันคำสอนจากข้อ6ถึงข้อ10เนี่ยที่พระเจ้าทรงประทานผ่านบัญญัติ10ประการทำให้ความวุ่นวายการแย่งชิงความโกรธแค้นการลักขโมยการรังเกียจกันของชาวฮิบรูที่อยู่ในระหว่างการอพยพเนี่ยลดลงและหันมาฟังคำสอนของโมเสสที่จะพาไปยังดินแดนบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานให้นี่คือจุดที่
ที่เปลี่ยนจากความแตกแยกมาสู่ความสามัคคีโดยหันกลับมายึดในพระเจ้าองค์เดียวและถือคำมั่นสัญญาในบัญญัติสิบประการที่เป็นจุดเริ่มของความสามัคคีการไม่เบียดเบียนการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบนำมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอิสราเอลจากการเดินทางกว่าจะมาถึงดินแดนและได้ดินแดนชาวริปูเดินทางมาอย่างยาวนานจนกระทั่งเรียกได้ว่าผ่านถึงสองช่วงอายุคนไม่ได้ดินแดนแล้วก็มีการตั้งผู้ปกครองจากโมเสสที่นำพาชาวอิสราเอลมายังคณาอันหรือดินแดนแห่งพันธสัญญากว่าจะตั้งเมืองเมื่อตั้งเมืองก็ตั้งผู้ปกครองในการตั้งเมืองตั้งผู้ปกครองก็เลยเกิดกษัตริย์ขึ้นซึ่งกษัตริย์องค์สำคัญก็คือกษัตริย์ดาวิดที่เป็นปัจจุบันใช้สัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมซ้อนกันสองด้านที่เราเรียกว่าเป็นรูปดาวซึ่งพระเจ้าก็ได้ให้กษัตริย์ดาวิดเนี่ยสั่งสอนให้เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวจนกระทั่งโอรสของกษัตริย์ดาวิดคือกษัตริย์โซโลมอนได้สร้างมหาวิหารขึ้นในเมืองที่เรียกว่าเยรูซาเล็มแล้วก็สร้างพื้นที่สำหรับการบูชาพระเจ้าเรียกว่าพระนิเวศของพระเจ้าหรือภาษาไทยก็คือวัดนี่เป็นสถานที่สำหรับการบูชาพระเจ้าแต่ตลอดทางที่ผ่านมาตั้งแต่โมเสสจนถึงกษัตริย์ดาวิดและกษัตริย์โซโลมอนก่อนที่จะมีพระนิเวศของพระเจ้าในบรรดาชาวฮิบรูที่เดินทางมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกกลุ่มเลวีจะมีหน้าที่ที่ดูแลบัญญัติสิบประการโดยการจัดนับใส่หีบและเรียกหีบนี้ว่าหีบพันธสัญญาเป็นที่เก็บบัญญัติสิบประการเดินทางไปทางไหนก็จะมีกลุ่มเลวีลูกหลานตระกูลนี้คอยแบกหีบพันธสัญญาไปด้วยซึ่งถือว่าตระกูลเลวีที่แบกหีบพันธสัญญาเนี่ยทำหน้าที่เสมือนนักบวชที่ประกอบพิธีกรรมทำหน้าที่บูสุนบูชาพระเจ้าจัดพิธีให้คนอื่นบูสุนบูชามีหน้าที่โดยเฉพาะในฐานะเป็นผู้ดูแลหีบพันธสัญญาและทำตนเป็นเหมือนกับนักบวชในนิเวศของพระเจ้าหรือในวัดเนี่ยในสมัยกษัตริย์โซโลมอนเมื่อสร้างวัดหรือสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วก็มีการเพิ่มเติมแล้วก็บันทึกถึงคำสอนที่พระเจ้าได้สอนผ่านกษัตริย์ดาวิดผ่านกษัตริย์โซโลมอนที่ถือว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ด้วยได้เรียบเรียงคำสอนแล้วก็เพิ่มเติมเขียนเพิ่มจากบัญญัติสิบประการแล้วก็ทำเป็นหนังสือม้วน
ไอ้สิ่งที่เพิ่มก็คือเนื้อหาว่าด้วยเรื่องของการอพยพตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกอาดัมอีวาโมเสสพาอพยพกฎหมายความลำบากแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยรวมเป็นภาพรวมเรียกว่ากฎหมายและเรียกว่าโทราแปลว่ากฎหมายเก็บไว้ในพระนิเวศของพระเจ้าหรือในวัดต่อมาได้มีการวินิจฉัยอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็เขียนในหนังสือม้วนเพิ่มเติมเป็นปัญญาจารย์คือศาสดาพยากรณ์ต่างๆที่ได้สอนอะไรมาบ้างมีข้อเขียนก็คือรายละเอียดอื่นๆเพิ่มลงไปแต่ก็เรียกรวมว่าโทราหรือหนังสือม้วนและประกาศให้หนังสือม้วนนี้เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนายูดาห์เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวฮิบรูทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามความเจริญของอยู่ได้ระยะหนึ่งเมื่อบาบิโลเนียในเปอร์เซียในอาหรับซึ่งอาณาจักรนี้ยิ่งใหญ่อยู่แถบอิรักในปัจจุบันได้ขยายล่าอาณานิคมก็ได้ทำลายเยรูซาเล็มลงไปแล้วก็กวาดต้อนชาวฮิบรูไปเป็นทาสเหมือนเดิมพวกที่หนีรอดก็เดินทางเล่ร่อนไปเรื่อยๆครั้งหนึ่งแต่ระหว่างการเล่ร่อนก็จะมีกลุ่มเลวีหรือเผ่าเลวีที่ทำหน้าที่ดูแลพระคัมภีร์ไปไหนก็แบกพระคัมภีร์ไปด้วยในขณะเดียวกันกลุ่มอื่นที่แตกไปก็รวมตัวกันการที่แบกพระคัมภีร์ก็ไปตั้งเป็นศูนย์เป็นที่รวมทั้งคำสอนเป็นที่รวมทั้งสังคมเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นจุดที่ทำให้ชาวฮิบรูได้รวมตัวกันแล้วก็คุยเรื่องศาสนาอธิษฐานร่วมกันเราเรียกว่าซินาโกหรือธรรมศาลาคือสถานที่ชุมนุมของชาวฮิบรูเพราะชาวฮิบรูไปอยู่ที่ไหนก็สร้างซินาโกขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเป็นทั้งศูนย์รวมทางสังคมเศรษฐกิจศาสนาวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นชาวฮิบรูที่ซินาโกหรือธรรมศาลานี้นอกจากเป็นศูนย์รวมทางด้านศาสนาสังคมประเพณีวัฒนธรรมยังเป็นศูนย์การศึกษาศาสนาเป็นจุดที่ทำหน้าที่พิพากษาถูกผิดซึ่งจะมีรับไปก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาเป็นผู้ที่พิจารณาตัดสินตีความอธิบายกลุ่มรับใบได้สร้างการศึกษาแบบใหม่ก็คือมีการวินิจฉัยจนกระทั่งเกิดคัมภีร์ขึ้นมาใหม่ชื่อทันบุตรมีการจัดแยกกฎหมายหรือวินิจฉัยคำผิดแต่ละกลุ่มเรียกว่ามาตราทางกฎหมายหรือวิชนะมีข้อวินิจฉัยแต่ละคดีแต่ละเรื่องเรียกเกมระดับเป็นการตีความเพื่ออธิบายโดยมีรับใบ
หรือผู้เชี่ยวชาญทางศาสนานี่ถือว่าเป็นกฎหมายศาสนาที่ชัดเจนครั้งแรกของโลกโดยผู้เชี่ยวชาญทางศาสนาหรือว่าระบายแต่ระบายนี้ไม่ใช่นักบวชจะต่างไปวันในศาสนายูดายนี่ก็จะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเชี่ยวชาญศาสนาแต่ไม่ใช่นักบวชกับสองกลุ่มนักบวชซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มของเลวีโดยตรงก็จะแยกเป็นสองกลุ่มซึ่งกลุ่มเลวีเนี่ยหรือตระกูลเลวีเนี่ยจะทำหน้าที่ดูแลพระบัญญัติในศินาก็อกก็จะมีทั้งรับบัยแล้วก็มีทั้งนักบวชนักบวชจะไม่มีหน้าที่วินิจฉัยกฎหมายแต่จะมีหน้าที่ดูแลหีบพระบัญญัติก็คือบัญญัติสิบประการกับโทราที่พูดถึงนอกจากนั้นก็ยังมีการดูแลสถานที่เพื่อเป็นที่บูชานมัสการพระเจ้าจึงได้ว่ากลุ่มเลวีหรือตระกูลเลวีเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการดูแลพระบัญญัติในการดูแลวัดโดยตลอดบัญญัติสิบประการนี้ที่ปรากฏอยู่ในโทราห์และเนื้อหาเพิ่มเติมนี้ถือว่าเป็นคำพูดศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องทำตามหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นข้อบัญญัติของชนชาติในปัจจุบันคำสอนอื่นๆที่เพิ่มเติมที่มาจากโทราห์และปรากฏอยู่ที่สำคัญก็คือการไม่ทรมานตัวเองด้วยการเช็ดเนื้อให้คนตายไม่ทานอูฐกระต่ายกระจงไม่ทานเนื้อหมูไม่ทานเนื้อสัตว์ที่ไม่มีครีบไม่รับประทานนกเช่นนกแร้งนกเหยี่ยวนกกระจอกเทศนกแหลมยวนไม่ทานสัตว์ที่ตายเองไม่ต้มลูกแพะด้วยน้ำนมแม่ไม่เป็นหมอดูหมอผีอันนี้เป็นข้อห้ามทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏในวิถีชีวิตของชาวอยู่หรือชาวฮิบรูนอกจากนี้ยังมีคำสอนที่สำคัญที่เป็นผลแล้วก็เกี่ยวเนื่องจากการวินิจฉัยคือคำสอนที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้มีแต่ร่างกายมนุษย์มีจิตวิญญาณจิตวิญญาณของมนุษย์มาจากพระเจ้าแล้วร่างกายเป็นเปลือกของวิญญาณวิญญาณซ่อนอยู่ภายในศาสนายูดายังบอกว่าเกี่ยวกับพระเจ้าว่าคนจนเนี่ยเก็บพระเจ้าไว้ในหัวใจแต่คนมีเก็บพระเจ้าไว้กระเป๋าแล้วคนจนเนี่ยมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดสอนเรื่องอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทแต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองแต่พิเศษชีวิตของชาวฮิบรูที่ถูกดูถูกกดขี่เมื่อถึงคราวต่อสู้จงใช้ตาต่อตาฟันต่อฟันยกเว้นพี่น้องอย่าโกรธแค้นพี่น้องของตัวเองอย่าสร้างความทุกข์ทรมานให้แม่ไม้และเด็กกำพร้าและจงดูแลแขกที่มาเยี่ยมเยียนอันนี้ถือว่าเป็นคำสอนทั่วไปที่เพิ่มเติมในวิถีชีวิตของชาวอยู่ที่ได้รับอิทธิพลจากโทราห์และธรรมคำสอนที่เป็นสิ่งสำคัญที่อยู่ในโทราห์ใน
ในส่วนแรกที่ว่าในเรื่องของปฐมกาลก็คือเรื่องการกำเนิดของโลกนับว่ามีบทบาทและคำสอนนี้กลายเป็นคำสอนของคนมากกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลกที่นับถือคริสต์อิสลามใช้หลักการในศาสนายูดายถือว่าเป็นศาสนาแรกที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่าสอนเรื่องพระเจ้าสร้างโลกว่าพระเจ้าทรงสร้างวันที่หนึ่งสร้างแสงสว่างเพื่อทำลายความมืดส่วนสว่างเรียกว่ากลางวันส่วนความมืดเรียกว่ากลางคืนพระเจ้าทรงสร้างในวันที่สองคือสร้างฟากฟ้าสร้างอากาศวันที่สามสร้างแผ่นดินสร้างพืชให้เกิดบนแผ่นดินวันที่สี่สร้างดวงอาทิตย์ให้อยู่คู่กับกลางวันสร้างดวงจันทร์ให้อยู่คู่กับกลางคืนวันที่ห้าสร้างฝูงสัตว์ต่างๆและวันที่หกนี่แหละที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นเจ้าของพืชให้เป็นเจ้าของสัตว์และปกครองสิ่งวันที่7พระเจ้าทรงหยุดวันที่7นี่แหละที่เรียกว่าวันบริสุทธิ์หรือวันสะบัดซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญในศาสนายูดาห์เป็นวันที่พระเจ้าหยุดเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องหยุดในวันที่7คือสุดบ่ายถึงสาวบ่ายเพราะว่าพระเจ้าทรงหยุดสร้างพระชาติภูในฐานะที่เป็นคนของพระเจ้าก็หยุดทำงานในวันนี้นี่ถือว่าเป็นตำนานการเกิดขึ้นของโลกที่พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกไว้ในวันที่6ที่พระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ด้วยโดยสร้างมนุษย์จากดินแล้วก็พระเจ้าทรงใส่ลมปราณให้กับมนุษย์มนุษย์คนแรกคืออาดัมพระเจ้าทรงเห็นว่าอาดัมจะเหงาก็เลยเอาซี่โครงของอาดัมมาสร้างอีวาขึ้นเพราะอาดัมกับอีวาเนี่ยจะถือว่าเป็นมนุษย์คู่แรกและเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์แต่ระหว่างที่พระเจ้าไม่อยู่อาดัมกับอีวาอาดัมเป็นชายเอาอีวาเป็นผู้หญิงอีวาเป็นหนูคำของซาตานไปกินผลไม้แห่งความดีความเชื่อความชั่วเมื่อพระเจ้าทรงทราบก็เลยสั่งให้ทั้งอาดัมและอีวามีบาปจะต้องทุกข์ทรมานก็เลยสั่งให้อาดัมกับอีวาเนี่ยลงมาจากสวรรค์และอยู่บนโลกในขณะเดียวกันก็ให้บาปนี้ตกไปยังลูกหลานของอาดัมกับอีวาโดยตลอดนี่คือคำถามว่ามนุษย์มาจากไหนในศาสนายูดาห์เขาจะตอบว่ามนุษย์นี่แหละมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมีจิตวิญญาณมีลมปราณของพระเจ้ามีรูปร่างคล้ายพระเจ้ามนุษย์จึงเป็นผู้ที่มาจากสิ่งสูงส่งอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในศาสนายูดาห์ก็คือคำสอนเรื่องน้ำท่วมโลกหลังจากที่อาดัมกับอีวามาอยู่บนโลกมนุษย์ก็มีลูกหลานมากมายในขณะเดียวกันก็มีซาตานที่ถูกสาปมาเป็นงู
ก็อยู่บนโลกมนุษย์เมื่อมนุษย์อยู่มากขึ้นทำความชั่วมากขึ้นพระเจ้าทรงบอกให้ลูกหลานคนที่เชื่อและศรัทธาในพระเจ้าอย่างมั่นคงก็คือโนอาห์พระเจ้าทรงเนรมิตเรือให้โนอาห์ปัจจุบันเรียกว่าเรือโนอาห์และโนอาห์ก็สั่งให้พาสิ่งมีชีวิตอย่างละคู่ขึ้นไปบนเรือซึ่งทั้งนั้นพระเจ้าทรงล้างโลกล้างคนชั่วให้หมดจากโลกด้วยการทำให้ฝนตก40วัน40คืนจนเกิดความเชื่อเรื่องน้ำท่วมโลกแล้วก็สิ่งต่างๆก็ถูกทำลายสูญสลายหมดเหลือเฉพาะพวกที่อยู่บนเรือคือมนุษย์ครอบครัวของโนอาห์แล้วก็สัตว์อย่างคู่ในตำนานของศาสนายูดายเนี่ยเชื่อกันว่าโนอาห์นี่แหละเป็นบรรพบุรุษของอับราฮัมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฮิบรูที่มาจากอาดัมกับอีวาและมาจากพระเจ้าหลังจากนั้นจึงเกิดโลกใหม่ที่มีแต่ความดีมากขึ้นในครั้งนั้นพระเจ้าทรงบอกกับโนอาห์ว่าต่อไปก็จะไม่ทำให้น้ำท่วมโลกอีกแต่ให้มนุษย์ยึดมั่นในความดีเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ทำสัญญาไว้ว่าทำมนุษย์สร้างความดีก็จะมีรุ้งและพระเจ้าถ้ามองเห็นรุ้งก็จะไม่ทำลายโลกอีกท่านพระเจ้าตั้งรุ้งนี้ไว้เหนือเมฆเพื่อให้เป็นเครื่องหมายว่ามนุษย์ยังทำความดีและพระเจ้าจะไม่ทำให้น้ำท่วมโลกตำนานเรื่องน้ำท่วมโลกเรือโนอาห์ก็ปรากฏอยู่ในหลายๆพื้นที่ในรอยต่อของยุโรปกับอาหรับโดยเฉพาะแถบตุรกีซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มที่พยายามศึกษาตำนานทางศาสนาก็พยายามจนพบว่ามีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรือโนอาห์ปรากฏอยู่บางพื้นที่ในแถบภูเขาบางส่วนของตุรกีก็ฝากไว้เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องต่อมาเมื่อศาสนายูดายสอนว่ามนุษย์มีบางส่วนที่มาจากพระเจ้าและบางส่วนนั้นคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณอยู่ในร่างกายเมื่อร่างกายนี้ตายจิตวิญญาณก็พ้นจากร่างกายรอคอยวันที่พระเจ้าตัดสินคือวันสิ้นโลกความคิดที่ว่ามนุษย์มีวิญญาณมันทำให้ชาวอยู่ชาวฮิบรูหรือชาวยิวไม่ทำชั่วไม่ฝ่าฝืนสิ่งที่พระเจ้าไม่คิดเพราะวันที่ตายไปแล้วพระเจ้าจะตัดสินให้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกอย่างไรก็ตามในศาสนายูดายเนี่ยไม่มีการอธิบายไว้ชัดเจนกับศาสนาคริสต์ที่มีอธิบายรายละเอียดมากขึ้นศาสนายูดายก็บอกว่าผู้ที่เกิดในสวรรค์เนี่ยไปด้วยจิตวิญญาณนะครับมีแต่ความสุขผู้ที่ทำชั่วตกนรกจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างยาวนานอันจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาก็คือสอนให้มนุษย์เนี่ยทำความดีโดยการเชื่อพระเจ้า
ไม่ทำความชั่วเพราะวันหนึ่งที่พระเจ้าตัดสินวันนั้นมนุษย์จะถูกลงโทษหรือมีความสุขอยู่บนสูงสุดด้วยนามพระทัยของพระเจ้ามนุษย์จึงต้องทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัยไม่คือทำตามคำสั่งที่พระเจ้าได้สอนเนี่ยความคิดนี้เกิดความคิดอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องเพิ่มเติมว่ามนุษย์จะได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าอันจุดหมายสูงสุดของศาสนาก็คือกลับไปอยู่กับพระเจ้าทุกคนจึงต้องทำความดีตามที่พระเจ้าทรงสอนโดยเฉพาะทำตามคำสอนในบัญญัติ10ประการในส่วนของศาสนายูดาห์ปัจจุบันก็ยังสืบทอดคำสอนนี้มามากกว่า 5,000 ปีเรื่องที่หนึ่งก็คือวันสบัดหรือวันบริสุทธิ์บ่ายวันศุกร์ถึงวันเสาร์โดยจะมีพิธีกรรมที่สำคัญก็คือวันศุกร์การจุดเทียนสวดมนต์บูชาพระเจ้าหลังจากนั้นก็จัดเลี้ยงอาหารอวยพรผู้สวดมนต์ด้วยเหล้าวายกับขนมปังในวันเสาร์ก็เข้าศีนก๊อบหรือสถานที่นมัสการแล้วก็ฟังธรรมทำจิตใจให้สงบนี่คือวันศุกร์กับวันเสาร์ที่เป็นวันหยุดวันบริสุทธิ์วันศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมที่สองจัดขึ้นวันที่15ตามปฏิทินฮิบรูก็ประมาณปลายมีนาเป็นการรำลึกถึงการพยพจากอียิปต์มายังคานาอันมายังดินแดนบริสุทธิ์ซึ่งในวันนี้ก็จะมีการเลี้ยงขนมปังการย่างแกะการฉลองเพื่อรำลึกถึงการประยุกต์พิธีที่3เป็นพิธีที่เฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์เรียกว่าชาวอดในพิธีนี้จะจัดตรงกับวันที่โมเสสรับบัญญัติ10ประการที่ภูเขาซีนายก็จะมีการเฉลิมฉลองตกแต่งธรรมศาลาซินาก็อกและก็บ้านเรือนให้สวยงามเพื่อแสดงถึงความสมบูรณ์ที่พระเจ้าได้ประทานให้พิธีที่4ก็คือการฉลองวันปีใหม่ประมาณเดือนกันยายนตามความเชื่อของชาวฮิบรูเป็นการเลี้ยงขนมหวานแล้วก็สวดมนต์เพื่อชีวิตจะได้หวานชื่นพิธีที่5สืบทอดมาตั้งแต่อับราฮัมก็คือการทำสุนัขก่อนที่อับราฮัมจะพาครอบครัวเดินทางหาดินแดนบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานให้ก็ได้สั่งให้ทำการคลิปปลายอวัยวะเพศชายหนังถือว่าทุกคนที่เป็นฮิบรูจะต้องคลิปตั้งแต่วันที่8หลังจากที่ตัวเองเกิดมานะครับในการทำเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของชาวฮิบรูแล้วก็ทำพิธีสวดมนต์การกริบครั้งนี้หลังจากสวดมนต์แล้วถือว่าเด็กเนี่ยพ้นจากบาป
ป็นผู้บริสุทธิ์ถือว่าเป็นพิธีสำคัญแล้วก็สืบเนื่องมายังศาสนาอื่นในปัจจุบันพิธีต่อมาก็คือพิธีที่แสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่เด็กผู้ชายชาวยิวเมื่ออายุ13เนี่ยจะต้องสวดมนต์ในธรรมศาลาแล้วก็แสดงความเชื่อทางศาสนาถือว่าเป็นพิธีแสดงความเป็นผู้ใหญ่พิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ชาวิปูเนี่ยจะสวดมนต์วันละ3เวลาเช้าบ่ายเย็นเพื่อให้จิตใจของคนเนี่ยผูกพันแนบแน่นอยู่กับพระเจ้าในประเด็นต่อมาในปัจจุบันศาสนายูดาห์มีสัญลักษณ์ที่สำคัญอยู่2ประการประการที่1คือเทียน7กิ่งเชิงเทียน7กิ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนายูดาห์เทียน7กิ่งเนี่ยหมายถึง7วันที่พระเจ้าส่งสร้างโลกแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการใช้เชิงเทียน9กิ่งในประเทศอิสราเอลที่หมายถึงความรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์แต่ในทางศาสนาเนี่ยใช้7หมายถึง7วันของการสร้างโลกที่พระเจ้าส่งสร้างโลกให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีธงแต่ในธงเนี่ยจะมีรูปที่สำคัญก็คือดวงดาวของกษัตริย์ดาวิดคือสามเหลี่ยมซ้อนสองรูปที่เรียกว่าดาวหกแฉกหมายถึงชนชาติของอิสราเอลที่มีจะมาจากกษัตริย์ดาวิดในปัจจุบันเริ่มมีสัญลักษณ์ที่เป็นคนที่คนที่ไปอิสราเอลเริ่มรู้จักอีกอย่างหนึ่งก็คือกำแพงร้องไห้ที่เชื่อกันว่าเป็นพื้นที่ตั้งแต่กษัตริย์โซโลมอนสร้างวัดไว้ครั้งแรกแล้วกำแพงนี้ก็ถูกทำลายปัจจุบันก็เหลือเป็นกำแพงเรียกว่ากำแพงร้องไห้เพราะคนทั่วโลกรู้จักศาสนายูดาห์ในฐานะที่เห็นว่ากำแพงนี้เป็นกำแพงศักดิ์สิทธิ์ใครมาก็มาอธิษฐานโดยเฉพาะชาวฮิบรูเองหรือชาวยิวก็จะมาอธิษฐานที่กำแพงศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วก็เชื่อว่าจะมีเสียงจากกำแพงศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของศาสนายูดาห์ในปัจจุบันที่เพิ่มจากเชิงเทียนและดวงดาวของดาวิดในปัจจุบันศาสนายูดาห์มีนิกายสำคัญอยู่4นิกายนิกายที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่เชื่อมั่นยึดในคำสอนดั้งเดิมตรงโดยเฉพาะยึดคำพีโชล่าเป็นหลักพวกนี้เรียกว่าออร์โธดอกซ์และเชื่อว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนของบรรพบุรุษของตนอิสราเอลคือนามที่พระเจ้าประทานให้กับผู้ตนแล้วก็ยึดมั่นในอิสราเอลยิ่งเรียกตัวเองว่าพวกอิสราเอลไม่นิยมใช้คำว่ายิวหรือฮิบรูเพราะเหมือนกับคำที่พวกเปอร์เซียหรืออิหร่านเรียกเหมือนเชิงดูนั้นจะเรียกเชื่อเรื่องอิสราเอลคือผู้ที่ทำกับพระเจ้าและชื่อนี้เป็นชื่อที่พระเจ้าประทานให้
นิกายต่อมาคือนิกายปฏิรูปก็เชื่อในเรื่องของการปรับกฎหมายเห็นได้ว่าโทล่าถือว่าเรื่องกฎหมายเป็นหลักในนิกายปฏิรูปเนี่ยถือว่ากฎหมายต่างๆที่มีบัญญัติในพระคัมภีร์ธรรมุตเนี่ยหรือโทล่าเนี่ยควรจะปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันและที่สำคัญก็คือเราต้องเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนได้เชื่อในศาสนายูดาห์และก็ศาสนายูดาห์นี้เป็นศาสนาสากลนิกายที่3เนี่ยก็ประนีประนอมระหว่างพวกปฏิรูปกับออร์โธดอกซ์คืออย่างนึงเนี่ยจะปรับให้ทันสมัยอีกอย่างนึงก็เคร่งครัดนิกายอนุรักษ์นิยมบอกตรงไหนประนีประนอมบางส่วนก็ยึดตรงไหนที่อนุโลมได้ก็อนุโลมและ4ก็คือนิกายใหม่พวกปฏิสังขรณ์นิยมคือกลุ่มนี้เนี่ยเชื่อในเรื่องพระเจ้าเชื่อในเรื่องความคิดเห็นของตัวของคนที่มาจากพระเจ้าเป็นเฉพาะชาวอิสราเอลแล้วก็ถือว่าตัวเองมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่มีเสรีภาพทั้งกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับเสรีภาพและความเชื่อของตัวเองมากที่สุดทั้งสีนิกายที่เป็นชาวยิวต้องยอมรับว่าศาสนานี้สอนให้ชาวยิวเชื่อมั่นในพระเจ้าและที่สำคัญให้เคร่งครัดในศาสนาเพราะคนที่จะเป็นยิวได้ไม่ใช่ใครอยากจะเชื่อใครอยากจะเป็นยิวก็เป็นได้แต่ยิวที่แท้คือยิวโดยสายเลือดเรียกว่ายิวโดยสายเลือดเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าศาสนายูดาห์เป็นศาสนาของชนชาติจริงๆคนนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปเชื่อแล้วก็บอกว่าฉันนับถือศาสนานี้อันนี้จะต่างจากพุทธต่างจากฮินดูหรือต่างจากศาสนาอื่นที่ใครอยากจะนับถือก็ได้อันนี้เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของศาสนายูดาห์ที่เรียกว่าเป็นศาสนาของชนชาติสำหรับเนื้อหาในศาสนายูดาห์เนื้อสาระอ่านเพิ่มเติมได้จากวิกิพีเดียหาอ่านได้จาก religion.mbu หาอ่านได้จากหนังสือศาสนาเปรียบเทียบของอาจารย์สุชีพของจามิโลดหรืออ่านจากประวัติศาสนายูดาห์ของจันวัลย์พรภวภูตานสำหรับภาพในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณจากฟอรัมออนไฟนอลข่าวสดแล้วก็ดูทราเวลพร้อมกับอันติบดอทคอมที่เอื้อเฟื้อภาพสำหรับการบรรยายในครั้งนี้ก็ขอจบไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดี